สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วก็สปอยนะครับเป็นการคุยกันหลังดูจบนะสำหรับหนังเก่านะครับคิดว่าโอ้โห10กว่าปีแล้วอ่ะ13ปีแล้วนะครับ12 13ปีแล้วเรื่องนี้ผมมีโอกาสได้ดูนะเพราะว่าอยู่ดีก็พูดถึงสงครามนะการที่จีนถูกอินเวดบายญี่ปุ่นก็เลยแบบเอ้ยคิดถึงหนังเรื่องนี้นะครับแฟนผมแนะนำมานะครับชื่อเรื่องว่า The Flowers of War เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่สมัยแบบ Sino-Japanese War นะครับปี1937นะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการรุกรานประเทศจีนนะครับก็แบบขึ้นยกพลขึ้นบกมาแล้วก็ไปถึงตัวของนานจิงนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาให้เรียกว่านานกิงใช่ไหมนานกิงนานจิงมันคือที่เดียวกันแหละนั่นแหละเรื่องราวจะตามไปที่ตัวพระเอกหลักของเรานะครับพระเอกของเราเนี่ยก็คือคริสเทียนเบลนะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าพีคมากนะที่เฮ้ยรับแบบว่าแสดงหนังจีนด้วยนะครับเบลนี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากแล้วเหมือนกับคนก็ไม่ได้ค่อยชอบมากนะแต่ผมชอบมากๆนะครับรู้สึกว่าเขาแสดงได้ดีแล้วก็เหมาะสมกับบทบาทได้ดีนะครับโดยบทของคริสเทียนเบลเนี่ยครับเขาก็จะเป็นมอร์ติเชียนนะครับก็มันคือคำเดียวกับคำว่าอันเดอร์เทเกอร์ก็คือคนเหมือนสัปเหร่อเหมือนคนแบบคนจัดพิธีศพประมาณนั้นนะครับเพราะว่าที่คาเทดรัลที่หนึ่งเนี่ยในนานกิงเนี่ยตัวของฟาเตอร์คนเก่าเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปนะครับจากโดนบอมโดนระเบิดอะไรเงี้ยตัวของจอห์นก็เลยเข้ามานะครับตัวละครของคริสเทียนเบลเนี่ยแต่ว่าจอห์นเนี่ยมันก็จับพัดจับผูว่ามาในช่วงที่กำลังมีสงครามกำลังโดนอินเวดพอดีนะแล้วพอมันก็ต้องหนีเอาตัวรอดแหละพอเข้าไปในโบสถ์ปุ๊บก็แซงว่าตัวเองเนี่ยเป็นบาทหลวงเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคือพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ฆ่าคนขาวนะครับเพราะว่าถ้าฆ่าคนขาวเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาบานปลายก็จะฆ่าแต่คนจีนเพราะนั้นคนในหมู่บ้านเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลยครับทหารเนี่ยไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับกลุ่มที่เหลือรอดเนี่ยก็ยังมีแค่2กลุ่มเนี่ยคือกลุ่มเด็กที่เป็นเหมือนเด็กนักเรียนที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่เป็นเหมือนกับพวกคริสเตียนประมาณนี้นะครับที่แบบร้องเพลงในโบสถ์เป็นเด็กในโบสถ์เอาง่ายๆแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มของเรียกว่ากลุ่มของผู้สาวให้บริการในเมืองนั้นนะครับซึ่งสาวๆพวกนี้เขาก็หนีมาแล้วก็มาพึ่งใบบุญนะครับแบบไถ่ๆคือหนีมาที่โบสถ์นี่แหละนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทำไมเราต้องต้อนรับทุกคนดีแบบว่าให้เราเข้าไปหลบหน่อยอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายก็แบบว่ายื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้ายก็เข้ามาหลบได้นะครับทหารญี่ปุ่นเข้ามาก็พยายามจะตามล่าคือมันจะมีทหารญี่ปุ่นที่แบบปลายๆแถวอ่ะก็ตอนแรกก็บุกเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็พยายามจะเหมือนกับมาทำร้ายจะข่มขืนเด็กนะเด็กคือแบบ10กว่าขวบอะนะครับคือแบบเด็กจีนแบบน่าสงสารมากแต่ว่าจอเนี่ยจากที่ตอนแรกก็เป็นแบบเขาก็เป็นสับเปลือยที่แบบต้องการจะได้เงินแค่นั้นแหละไม่ได้เป็นคนดีวิเศษวิโสอะไรแต่มันสถานการณ์บังคับไงว่าเฮ้ยเด็กแค่10กว่าขวบเนี่ยจะโดนถูกข่มขืนต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะเขาก็เลยแบบเหมือนแบบว่าอย่านะห้ามทำนี่มันเป็นที่เป็นบ้านของพระเจ้านะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกทหารไม่สนใจนะครับแต่สุดท้ายก็รอดมาได้เพราะว่ามีทหารแบบทหารคนสุดท้ายทหารแบบแลมโบ้นะก็มันก็มีการแบบเติมแต่งหลายอย่างแหละแต่นี่คือทหารแม่งแลมโบ้มาก1สู้ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลากทหารญี่ปุ่นออกไปตายข้างนอกนะแล้วสุดท้ายแก๊งของทหารญี่ปุ่นที่แบบพวกออฟฟิเชียลแบบพวกที่แบบลำดับบนๆหน่อยก็มาแล้วก็บอกว่าโอเคโบสถ์เนี่ยอยู่ในการคุ้มครองของเราเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่ฆ่าพวกคุณนะคือเขาก็ใจว่าก็มีแค่เด็กๆกับจอนใช่ไหมกับบาทหลวงอยู่เพราะนั้นก็เลยแบบเอาโอเคไว้ชีวิตแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มเด็กๆพวกนี้เบื้องบนสั่งมาว่าให้ไปที่งานปาร์ตี้ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าคำว่างานปาร์ตี้แบบดินเนอร์อะไรเงี้ยนึกถึงสมัยแบบสงครามโลกอะไรเงี้ยสงครามโลกแบบเยอรมันนู่นนี่นั่นโปแลนด์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเหมือนกันเลยคือการว่าการที่แบบชวนไปงานปาร์ตี้ดินเนอร์อะไรเงี้ยก็คือว่าแน่นอนผู้หญิงก็จะต้องถูกข่มขืนขืนใจแน่นอนถูกทำร้ายอาจจะไม่ได้มีชีวิตออกมาด้วยซ้ำนะครับก็สุดท้ายก็จะให้เด็กพวกนี้ไปเขาก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้กลุ่มของโสเภณีเนี่ยกลุ่มของสาวๆพวกเนี้ยสาวดอกไม้แห่งเมืองนานจิงเนี่ยมาปลอมเป็นเด็กแทนนะแล้วด้วยความที่มีสกิลของโมทิเชียนใช่ไหมก็คือแต่งหน้าศพทำผมศพเก่งมากก็เลยแปลงโฉมทุกคนนะครับพวกสาวๆทั้งหลายเนี่ยตัวท็อปทั้งหลายนะครับ10กว่าคนเนี่ยให้แปลงกลายเป็นเหมือนเด็กเลยตัดผมแบบว่าติ่งหูเหมือนเด็กประมาณนั้นนะครับเพราะไอ้ทรงติ่งหูที่ไทยนี่เอามาจากจีนป่ะ
คือทรงเดียวกันเดะเลยนะครับเด็กๆที่ถ่ายไว้ทรงนี้เลยก็โอเคก็เลยแบบว่าส่งเนี่ยส่งสาวกลุ่มเนี้ยไปแทนเหมือนกับเป็นการเสียสละชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะเป็นตายแล้วดียังไงเพราะว่าเหตุการณ์ไอ้สงครามที่นานจิงเนี่ยคนตายไปแบบออฟฟิเชียลเนี่ย 200,000 นะครับแต่เขา estimate กันว่าจริงๆอาจจะเป็น 300,000 เลยนะแล้วก็หลายหมื่นคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยทั้งผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกข่มขืนนะครับข่มขืนและฆ่าอะไรเงี้ยทหารบางคนไม่มีอาวุธอยู่ก็ถูกฆ่าได้เหมือนกันนะครับมันเป็นความเลวร้ายของสงครามจริงๆนะครับอันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่ได้เคยออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาแล้วกันนะจีนกับญี่ปุ่นเราคนไทยเราก็ไม่ไปยุ่งอะไรด้วยนะไทยนี่รักสงบนะครับซึ่งเนี่ยตอนเราดูเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสะเทือนใจว่ะคนเราไม่ทำกันได้คือผมดูหนังดูซีรีส์อะไรที่มันแบบเกี่ยวกับโฮโลคอสเกี่ยวกับสงครามมาเยอะไงเราก็รู้สึกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่แบบ100-200ปีจะซ้ำนะอันนี้คือ1937เนี่ยมันเพิ่งจะแค่ประมาณ87ปีเองนะครับซึ่งไม่ถึง100ปีที่สามารถเหตุการณ์เนี้ยเพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองนะครับเราถือว่าเราโชคดีมากนะเราเกิดมานี้ในถ้าเราอายุประมาณเนี้ย 30-40 ใช่ไหมครับหรือว่าเด็กๆกว่านี้นะก็คือเราไม่ได้มีสงครามอะไรขนาดนี้ที่เราเห็นแล้วนะแล้วไอ้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็เหมือนกับดึงไปให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะครับนี่ขอนอกเรื่องนิดนึงแปลว่าขอพั่มเพ้อถึงเรื่องสงครามหน่อยเพราะว่าพอดูเรื่องนี้มันก็อินเป็นพิเศษนะว่าโอ้โหสาวๆกลุ่มนี้ยอมเสียสละตัวเองนะครับเพื่อให้เด็กๆรอดมาได้นะครับคือเรื่องมันก็ไม่ใช่แบบ 100% ตรงกับความจริงทั้งหมดหรอกแต่เราก็เห็นความเขาเรียกว่าไงผลกระทบจากสงครามว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาก็มีพวกพิพิธภัณฑ์พวกอะไรพวกนี้นะที่นานกิงผมเคยดูหลายๆช่องนะครับพวกด็อกิเมนทารีหรือว่าแม้แต่ YouTube อย่างเงี้ยเขาพาไปดูนะครับพูดถึงเรื่องการแสดงมากดีกว่านะผมบอกว่าเรื่องเนี้ยคริสเทียนเบลนี่เกือบจะแบกเรื่องพอสมควรนะคือสาวๆอ่ะคนที่เป็นแบบนางเอกอ่ะคนที่ตัวเป็นตัวผู้หญิงหลักอ่ะนีนี่ใช่ไหมเขาชื่อจริงชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเหมือนกันเนี่ย NINI นะครับชื่อของนักแสดงเนี่ยก็แสดงเป็นโมเนี่ยคือนางก็แสดงได้ดีมากนะแล้วก็พวกเด็กๆพวกเนี้ยเขาก็เหมือนกับโอเวอร์แอคติ้งหน่อยคือเขาก็แบบแอคติ้งเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแบบพลิกแปลกอะไรนะแต่ว่าตัวของจอห์นมิลเลอร์นะคริสเทียนเบลเนี่ยโอ้โหแสดงดีมากนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาแสดงมันมีการแบบ development ของตัวละครนะครับคือตัวละครตอนแรกมาแบบขี้เมาแล้วก็จะแบบจีบสาวนู่นนี่นั่นสักพักนึงก็เอาชุดบาทหลวงมาใส่แล้วก็ต้องการเอาตัวรอดตอนแรกจะหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็แบบไม่ได้นะก็คือนึกถึงลูกตัวเองเขาบอกว่าเขาก็เคยเสียลูกไปเขาก็เลยมาประกอบอาชีพเป็นสับปะเลอนี่แหละนะเพราะว่าคำขอของลูกครั้งสุดท้ายคืออยากให้แบบว่าพ่อทำให้หนูสวยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็เลยแบบมาทำอาชีพนี้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะก็บทดีมากผมชอบตรงนี้แต่ว่าหลายๆคนเหมือนเขาไม่ชอบเพราะว่ามันน่าจะเป็น acting จีนนู่นนี่นั่นแล้วก็ลำดับซีเควนต์หรือแม้แต่เรื่องของแบบดราม่าแบบเอเชียดราม่าแบบจีนเวลามันเขาทำหนังมันจะออกมาประมาณนี้ทางฝั่งของคนรีวิวเขาก็เลยไม่ค่อยชอบกันนะครับแต่ผมว่าแค่นี้ก็โอเคละแค่นี้ก็ทำได้ดีแล้วนะครับใครจำได้บ้างไหมอ่ะเรื่องนี้มันนานแล้วนะมันประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะถ้าใครเป็นแฟนคริสเทียนเบลเนี่ยก็อาจจะเคยดูนะครับผมว่ายุคนี้ไอ้สมัยนั้นอ่ะเป็นสมัยที่แบบโอ้โหแบทแมนเพรสทีจอะไรพวกเนี้ยคือคริสเทียนเบลนี่แม่งหล่อจัดๆเลยนะช่วงนั้นคือแบบตัวเทพเลยนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอันนี้ขอรีวิวหนังเก่าบ้างนะหนังนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ได้รางวัลแบบคือโนมิเนตไปเยอะนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาโอ้โห15รายการเลยนะคือได้เป็นโนมินีของ Golden Globe ตอนนั้นด้วยนะครับพวกแบบหนังฮ่องกงฟิล์มโมชั่นพิกเจอร์แล้วก็รางวัลเองในประเทศจีนอะไรพวกเนี้ยเอเชียนฟิล์มโอ้โหได้เยอะมากนะครับก็ไม่แย่นะดูได้นะครับผมดูใน Amazon Prime นะบอกก่อนเผื่อว่าคุณลองเช็คดูที่ไทยไม่แน่ใจว่าอยู่ใน Amazon Prime Video หรือเปล่าหรือว่า Apple TV อะไรเงี้ยครับต้องลองเช็คดูก็ใครมาดูช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเวลามีคลิปต่อไปถ้าไม่อยากพลาดก็
กดกระดิ่งไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวผมอาจจะดูช่วงนี้ก็แต่จะต้องเริ่มซีรีส์เรื่องใหม่ครับผมกลับมาดู The X-Files อีกรอบนะครับเก่าๆนะครับแต่ผมต้องรอหน่อยว่ามีเรื่องไหนเด็ดๆมั่งก็คอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะไปตามดูนะเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie Wanderer ค่ะ